านบ้านของญี่ปุ่นเนี่ยเขาสร้างกันยังไงทำไมไม่จำเป็นต้องมีเสาเข็มนะคือว่าเขาทำงานเร็วมากเลยนะทุกคนเนี่ยค่ะวันนี้เขาได้มีการเทปูนนะคะลงไปบนพื้นก็มีสิ่งที่เราสงสัยอยู่นิดนึงนะว่าไอ้เจ้าท่อเนี้ยท่อเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาก็ทำการเทปูนในส่วนของโซนอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในยามค่ำคืนนะของบ้านเรามันก็แบบไม่ได้มืดมากนะเรามาดูสภาพหลังไต้ฝุ่นมานะสวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบเซตามาแล้วก็อุปลุงนะคะกลับมากันอีกแล้วนะคะกับการอัปเดตบ้านนะคะสร้างบ้านในฝันที่ญี่ปุ่นของพวกเรานะคะหลังจากที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาเนาะว่าอยากให้พวกเราเนี่ยไปอัปเดตกันนิดนึงนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นวันที่45ของการก่อสร้างบ้านของเราแล้วนะคะและที่สำคัญตอนนี้ฐานบ้านเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าฐานบ้านของญี่ปุ่นเนี่ยเขาสร้างกันยังไงทำไมไม่จำเป็นต้องมีเสาเข็มนะคะซึ่งสาวแซบเนี่ยไปเก็บภาพบรรยากาศนะในแต่ละวันก็บางวันอาจจะเป็นภาพในช่วงเวลากลางคืนอันนี้ต้องขออภัยล่วงหน้าแล้วก็บางวันอาจจะเป็นแค่ภาพนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวตามไปดูต่อในคลิปได้เลยค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็ถ่ายวันที่23สิงหาคมค่ะต่อจากการอัปเดตคลิปล่าสุดนะซึ่งในภาพเนี่ยก็เป็นการนำเหล็กเสริมคอนกรีตนะคะมาวางบนพื้นที่ก่อนที่จะทำการเทคอนกรีตเพื่อทำฐานของบ้านค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่24สิงหาคมนะคะเราก็มาดูที่บริเวณบ้านเรานะถือว่าเขาทำงานเร็วมากเลยนะทุกคนเนี่ยค่ะวันนี้เขาได้มีการเทปูนนะคะลงไปบนพื้นแล้วนะคะก็อันนี้เป็นส่วนลงรถนะที่เขาเทแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นทางขึ้นบ้านนะคะเหมือนเขาเทแค่2ส่วนเนาะส่วนด้านในยังไม่ได้เทนะคะเทโทษทีค่ะเทคอนกรีตนะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็บอกเราด้วยว่าเขาเรียกว่าอะไรยังไงนะคะนั่นก็คือปฏิกะคุมไว้ยี่เลยการความชื้นขึ้นมาตรงนี้เนาะใช่มีเพื่อนๆช่วยมาตอบเรานะไขข้อข้องใจนะคะตอนนี้เราก็มาถ่ายตรงหลังบ้านนะคะก็มีสิ่งที่เราสงสัยอยู่นิดนึงนะว่าไอ้เจ้าท่อเนี้ยท่อเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าเพื่อนๆทราบก็บอกพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูนะใช่ก็จะเว้นที่ไว้เผื่อร้อยสายคิดว่าร้อยสายนะว่าท่อน้ำท่อแอร์ก็ไม่ใช่ท่อแอร์ท่อน้ำทิ้งนะอาจจะท่อน้ำทิ้งหรือว่าท่ออากาศที่วิ่งในบ้านอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะผ่านชั้นนี้เวลาก็เทรอบเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องเทรอบมาอัปเดตบ้านนะคะวันนี้เป็นวันที่25สิงหาคมนะคะหลังจากที่เขาได้เทปูนตรงบริเวณที่จอดรถเป็นที่เรียบร้อยนะเขาก็ทำการเทปูนในส่วนของโซนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะอันนี้เหมือนเพิ่งเทเสร็จนะส่วนตรงข้างล่างค่ะที่จอดรถเนี่ยเห็นไหมพอเขาเทเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาตัวเหล็กอ่ะออกไปเลยนะเหล็กที่แบบเขาตีกรอบเอาไว้นะคะมาดูกันเด้ออันนี้แบบว่าปูนสดๆร้อนๆเลยนะคะอันนี้เราก็มามองในมุมนี้นะคะอย่างอันเนี้ยตัวท่อที่เราสงสัยเนาะว่าเขาคือท่ออะไรนะคะตอนนี้เราก็ยังสงสัยอยู่ว่าเขาคือท่ออะไรตัวท่อยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกนะคะวันนี้เป็นวันที่28สิงหาคมนะคะเราก็มาดูบ้านนะก็ทางฝั่งบริเวณนี้นะคะก็มีการลงปูนเรียบร้อยปูนแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินวนพาไปดูรอบๆเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนด้านข้างนะคะของบริเวณบ้านเนี่ยเราก็พอเห็นชัดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นทางเดินนะที่จะเอาจักรยานเข้าไปก็ต
รงตามที่เขาล่างเส้นแดงไว้นะเนี่ยเป๊ะเส้นแดงเป๊ะเลยนะส่วนนี้ด้านบนตรงผิวปูเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะน่าจะเป็นแบบเศษขุยๆนะส่วนโซนตรงนี้นะคะก็เป็นโซนที่จอดรถอันนี้ก็ทำเสร็จก่อนเพื่อนนะก่อนที่เขาจะไปเทด้านอื่นตรงด้านข้างเราก็สังเกตเห็นว่าเขาเอาไอตัวบล็อกเหล็กอะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะออกไปแล้วนะคะแผงกั้นแล้วก็ยังเหลือโครงเหล็กอันนี้เอาไว้ซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรพี่โอ๊บอันเนี้ยใช้เสาเนี่ยเสาโครงเสาลงจัดรถบ้านญี่ปุ่นก็จะไม่มีเสาเอกเนาะแบบไม่มีการตอกเสาเข็มนะคะมีล่อนเลยตาดีนะไม่ใช่บอกว่าตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่เราตั้งใจจะติดในแผงนั่นแหละระยะแค่นี้อ๋อเล่นจริงมันก็มีสเปซอยู่นะเนี่ยน้อยนี่วางไม่ได้ถ้าหลบเกินจะดีได้ไม่ได้แค่นี้แค่อันแบนๆอ่ะอันเดียวอันนี้เรามาดูพื้นที่สำหรับวางตู้ไปรษณีย์นะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่29สิงหาคมนะคะเราก็วนมาดูบ้านเรานะก็เท่าที่ดูด้วยตานะสาวแซ่บก็แยกไม่ออกนะคะว่าวันนี้เขามาทำอะไรบ้างนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยตรงบริเวณเหล็กเนี่ยมันจะมีไอตัวเส้นส้มๆเนี่ยนะคะที่เพื่อนๆกำลังเห็นเนี่ยเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะเราก็จะเอามาใส่ที่ตรงเหล็กนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาเนาะก็อาจจะดูมันเปลี่ยนแปลงไม่เยอะนะคะก็นี้เรามาดูเนาะด้านข้างตรงนี้เขาก็เอาแผงเหล็กออกไปแล้วนะคะอันนี้ก็มาดูชัดๆเดี๋ยวเราเดินอ้อมมาดูตรงฝั่งที่จอดรถอันนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นโซนที่จอดรถนะเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันมีปูนถูกสะกิดไปนิดนึงเราก็ไม่รู้ว่าแล้วเขาจะซ่อมให้เราไหมนะจะมีความสะกิดออกไปนิดนึงนะคะก็เป็นภาพรวมนะคะของวันที่29สิงหาคมนี่ฟิลก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับภาพนี้นะคะเราก็ถ่ายวันที่30สิงหาคมค่ะซึ่งเป็นภาพในช่วงกลางคืนนะอันนี้ขออภัยนิดนึงนะคะสำหรับสิ่งที่เราเห็นว่าเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีการนำแผงเหล็กนะคะมาตั้งบนพื้นที่เราเทคอนกรีตเสร็จแล้วนะเพื่อที่จะเทคอนกรีตลงไปให้เป็นคานรับโครงสร้างของบ้านค่ะสำหรับวันที่31สิงหาคมนะคะก็ยังคงเหมือนเดิมกับวันที่30เลยนะคะซึ่งเป็นภาพถ่ายในช่วงกลางวันนะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าวันนี้ช่างหยุดค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่1กันยายนนะคะเราก็มาอัปเดตบ้านเนาะตอนนี้นะคะเขาก็มีการเทปูนนะลงไปในร่องนี้นะไอ้ตรงแผ่นเหล็กสีเขียวๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยเขาก็เหมือนเอามาวางรอบพื้นที่เรานะคะเดี๋ยวไปดูรอบๆกันก็มองเห็นภาพชัดขึ้นนะนี่นะคะนี่เทปูนสดๆเลยนะยังไม่แห้งดีจะงงเนี่ยดูตรงนี้ทำเป็นเหมือนทิ้งเป็นก้อนไว้ปูเหลือไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่เกี่ยวปูเหลือหรือลืมเกี่ยวนั่นแหละสิก็มาดูบริเวณรอบๆกันเนี่ยแล้วมันมีแตกเป็นเหมือนปะทุขึ้นมาไม่อันเนี้ยมันเป็นไอเนี้ยไอแท่งสีส้มอ่ะที่เขาเอามาไม่รู้ว่ามันเป็นแท่งสีส้มที่เขาใส่ลงไปเพื่อนบอกว่าเป็นระดับเทน้ำจำได้ละเป็นระดับเทน้ำปูนสีส้มที่เราเคยถ่ายก่อนหน้านี้ใช่ก็เอาไว้บอกว่าจะเทระดับไหนส่วนนี้ก็เป็นพื้นของโรงจอดรถนะคะซึ่งทางช่างเอารถเข้ามาจอดได้นะอันนี้ก็แบบว่าทดลองจอดรถกันไปในตัวรถใหญ่ด้วยจอดได้แสดงว่ารถเราก็รอดตอนแรกเราก็กังวลนี่เห็นมันแบบแคบๆจะรอดไหมนะเดี๋ยววนให้ดูนะคะก
ก็คือความคืบหน้าเขาก็มาเทปูนตรงช่องเนี้ยค่ะช่องเหมือนเป็นกำแพงเนี้ยแหละตรงแผ่นเหล็กสีเขียวนะคะรอบตัวบ้านเลยก็ที่เราจะเห็นว่าเออมันคืบหน้าขึ้นนะจากพื้นที่เขาลงปูนไปแล้วนะคะส่วนด้านข้างแคบมากวัชพืชเพียบเลยภาพนี้ถ่ายอัปเดตเมื่อวันที่4กันยายนนะคะหลังจากที่ช่างได้เทคอนกรีตลงไปแล้วเนี่ยก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ค่ะก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะประกอบกับมีฝนตกในวันนี้เราก็เลยถ่ายเก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่5กันยายนนะคะเราก็ชะแวบมาดูบ้านนิดนึงนะแต่ว่ามามืดไปหน่อยนะอาจจะมองไม่เห็นอะไรมากนักนะคะแต่ที่เห็นแน่ๆก็คือเขาถอดเหล็กออกไปแล้วนะคะนี่เราจะเห็นขั้นเนาะอันนี้ขั้นล่างแล้วอันนี้ขั้นบนนะขั้นบนเขาที่เขาเพิ่งหยอดปูนใช่ไหมทุกคนเขาก็ถอดเหล็กออกไปเรียบร้อยนะคะตรงนี้เป็นบันไดหรอเป็นทางขึ้นบันไดตรงนี้ส่วนตรงนั้นคืออะไรอะพี่ยงท่ออ๋อมันด้วยความที่มันมืดมากนะเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวยังไงตอนเช้าจะมาถ่ายอีกรอบนะคะนี่ก็ไหนๆวิ่งผ่านมาแล้วก็เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะช่วงใช่สมัยก่อนนี่ประมาณทุ่มหนึ่งก็แบบยังสว่างอยู่นะคะในช่วงฤดูร้อนประเทศญี่ปุ่นเนาะโอเคเดี๋ยวเราลอง move กันนิดนึงนะอันนี้เป็นโฟมนะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมีโฟมผสมไปกับปูนด้วยน่าจะไม่เอาออกน่าจะไม่เอาออกใช่พูดถูกแล้วก็ตรงนี้นะคะทางเข้าบ้านเราเนี่ยอันนี้แบบเห็นชัดขึ้นนะคะคนผ่านได้คนเดียวแต่ว่ารถจักรยานไม่ได้ถือว่าเป็นเดสสเปซเนาะอะไรพี่บอกว่าทำให้ตัวผนังมันผนังคอนกรีตใช่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆทราบก็บอกเราด้วยนะคะโอ้เนี่ยเหมือนเขาเทไม่นั่นด้วยนะเทไม่นั่นนี่เห็นดูที่เทไม่หมดอ่ะเดี๋ยวคงต้องหาไอ้พวกนี้แหละมาเก็บงานพี่โอ๊บแล้วเขายื่นอันนี้มาทำไมอ่ะไอ้เหล็กอันเนี้ยไม่รู้เนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องเรียกอย่างเงี้ยเรียกเหมือนเพื่อนบ้านโดนด่าตายเลยคงต้องมาฉาบปิดก็งานยังไม่เสร็จนะอย่าก็เนี่ยก็ยังไม่เสร็จใช่ต้องรอจะขออยู่เฮ้ยจริงๆมันก็เหลือสเปซที่เราตั้งตู้ไปสนีได้เนี่ยแค่บัดขยับมานิดนึงอะไรเงี้ยก็ต้องฝั่งเนี้ยนะแต่รถBMจะถอยเข้าลำบากถ้ายื่นไปเยอะไม่เยอะมากก็คือให้อยู่ในแอเรียกำแพงนี้ก็คือติดไปเลยถ้าอย่างนั้นได้แต่ก็ไม่แน่นะนี่มันมีแบ็กเก็ตลดลงมาเนี่ยยังไม่รู้ว่าคืออตรงนี้ก็เป็นในส่วนพื้นที่จอดรถนะคะเราเหมือนพวกแบบส่องกบมากเลยอ่ะโอเคก็ให้ดูคร่าวๆนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในยามค่ำคืนนะของบ้านเรามันก็แบบไม่ได้มืดมากนะเพราะว่าหลายๆบ้านเขาก็เปิดไฟหน้าบ้านเนาะแล้วก็มีรถเข้าออกอยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวมาถ่ายตอนเช้าให้ดูดีกว่าเนาะตอนนี้ฟ้าแลบแป๊บๆแล้วขอวิ่งกลับบ้านก่อนนะคะภาพนี้ถ่ายวันที่6กันยายนนะคะเป็นภาพที่ทีมงานช่างเนี่ยส่งมาอัปเดตให้พวกเราดูค่ะซึ่งทางช่างเองเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะวางท่อน้ำรอบๆ บ้านและใต้พื้นบ้านค่ะตอนนี้นะคะเราก็ปั่นมาดูพื้นที่ของเรานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะนี่ทีมงานยังอยู่กันครบเลยวันนี้วันที่7นะคะเราก็แวะเวียนมาดูที่ดินของเรานะคะซึ่งตอนนี้นะเขาก็มีการขุดหลุมนะคะแล้วก็ฝังท่อลงไปนะตามรอบๆ บ้านเรานี้แหละอันนี้น่าจะเป็นท่อน้ำทิ้งเนาะนี่นะคะน้ำทิ้งกับท่อน้ำข
ขออภัยในความมืดนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มเข้าสู่ออทัมอะนะมันฟ้ามันมืดเร็วมากนะคะแล้วก็เขาก็ย้ายก๊อกน้ำอันนี้นะตอนแรกอะอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะเขาก็ย้ายมาไว้ตรงนี้ไว้เปิดปิดเนาะนี่นะคะลงโฟมนี่ก็หักไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยนะทุกคนที่ต่อจากปูนอ่ะเขามีการแบบใส่โฟมนะแผ่นโฟมเข้าไปข้างในซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมีความหมายอะไรยังไงนะถ้าใครรู้ก็บอกพวกเราทีนะคะเนื่องจากวันพรุ่งนี้เนาะก็จะมีพายุไต้ฝุ่นเข้าอ่ะนะคะน่าจะมาช่วงเย็นๆน่ะเราก็คิดว่าช่วงเช้าเขาคงจะมาเก็บงานกันอีกทีอ่ะไม่งั้นแบบของเขาละเกะละกะแบบนี้มันน่าจะปลิวนะอันนี้เราก็แวบมาเก็บภาพให้เพื่อนๆดูต้องขออภัยในความมืดมิดนะคะเพราะว่ากว่าเราจะเลิกงานกว่าจะได้แบบวิ่งมาจ็อกมันก็จะมืดนิดนึงนะแล้วก็ตรงหน้าบ้านใช่ไหมคะตอนแรกคือตรงเนี้ยมันเป็นแบบก๊อกน้ำอ่ะที่ไว้เปิดใช่ป่ะแต่ตอนนี้คือเขาย้ายไปมุมนั้นนะคะก็ย้ายไปมุมนั้นแทนส่วนนี้ก็กลายเป็นวาล์วเปิดดูได้ไหมนี่แอบเปิดนิดนึงก็คือเป็นท่อน้ำนั่นแหละท่อน้ำฝนอันนี้อ๋อท่อน้ำฝนเอาตายแล้วปิดไม่ได้นี่นะคะเขาก็มีการฝังท่อเอาไว้สองอันตรงนี้เป็นบริเวณที่จอดรถของเรานั่นเองซึ่งอันนี้ก็เสร็จนานแล้วนะคะแล้วก็ทางรถผู้ประกอบการไม่ใช่ดิบรถของบริษัทก่อสร้างนะเขาก็เข้ามาจอดตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะขออภัยในความมืดอีกครั้งครับเราก็มาถึงวันที่9กันยาแล้วนะก็เป็นวันที่45ของการก่อสร้างตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างนะวันนี้อุณหภูมิ28องศาเป็นวันที่ไต้ฝุ่นเพิ่งออกไปนะเมื่อคืนนี้ก็จริงๆวันนี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าไต้ฝุ่นมันเบามากเลยนะแล้วก็ฝนไม่ได้ตกหนักมากแต่ว่ามีลมนิดหน่อยก็คือพอพายุมันเข้ามาปุ๊บเข้าสู่แผ่นดินญี่ปุ่นน่ะเขาก็จะลดความรุนแรงใช่ป่ะโดยปกติไต้ฝุ่นมันจะเบาตัวลงเพราะว่ามันไม่ได้รับพลังงานจากมหาสมุทรนะก็เดี๋ยวไว้ทำคลิปเกี่ยวกับไต้ฝุ่นให้ชมต่างหากแต่ว่าวันนี้ไปดูบ้านก่อนว่าวันที่45จะเป็นไงบ้างนะไปดูกันเลยเรามาดูสภาพหลังไต้ฝุ่นมานะก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยฐานคอนกรีตก็เริ่มสร้างขึ้นมาแล้วนะครับก็มีฐานแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็เป็นคอนกรีตนะครับที่เขาเรียกว่าแมทกราวดิ้งนะนี่นะครับก็คือไม่ใช่เสานะแต่ว่าเป็นใช้เป็นแผงคอนกรีตขนาดใหญ่นะเหมาะสำหรับในกรณีที่ดินมันอ่อนนุ่มนะครับก็คือรับแรงแบบทั้งฐานแบบนี้เลยนะตอนนี้เขาก็ทำตัวฐานขึ้นมาแล้วนะเพื่อเตรียมขึ้นผนังบ้านแล้วนะครับนี่สาวแซ่บก็เก็บบรรยากาศให้เราดูนะส่วนพวกท่อนะก็จะมีท่อพวกรางน้ำฝนพวกอะไรนี้นะเขาก็จะมีเตรียมไว้นะครับว่าตรงนี้จะเป็นทางเข้าบ้านเรานะครับประตูบ้านก็จะเข้าตรงนี้นะแล้วก็ข้างในจะเป็นเกียงกังนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเบนช์นั่งใส่รองเท้านะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางขึ้นจากโรงรถมานะครับดูโซนโรงรถกันต่อนะตรงนี้จะเป็นเสาประตูโรงรถนะครับนี่นะก็ไต้ฝุ่นมานะก็ทำให้มีน้ำเจิ่งนองนะแล้วก็พวกดินโคลนนะครับเราก็สังเกตเห็นพวกนี่นะเขาก็จะเตรียมสกรูขึ้นมาเพื่อต่อกับตัวผนังไม้แล้วนะครับแล้วก็มีพวกแบร็กเก็ตนะแบร็กเก็ตเหล็กขึ้นสนิมหมดแล้วนะไม่รู้ว่าเขาน่าจะเอามารองรับอะไรสักอย่างนะไอ้สายดิ้งมาก็อาจจะเป็นไปได้นะเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าฐานเราจะอยู่ตรงไหนนะชักไม่ค่อยมั่นใจมีเขามีมาร์กจุดอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นวงกลมมีลูกศรแล้วน้ำก็ไปเจิ่งตรงลูกศรตรงวงกลมพอดีนะ แปลกดิอันนั้นนะพี่อ๊อฟที่มันเป็นท่อชมพูกับท่อน้ำเงินอะไอ้สีชมพูนี่คือน้ำร้อนท่อน้ำเย็นเออแต่ดูท่อมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าที่ไหร่นะ
แต่ห้องชั้นหนึ่งอ่ะเห็นแล้วที่เขาวางท่อตรงนั้นอ่ะที่เขาบอกเราว่าแบบกำแพงมันจะแบบมีวาล์วเข้ามานิดนึงอ่ะเพราะเก็บท่อเรารู้แล้วไซส์มันเท่านี้นะอะไรเงี้ยประมาณฟุตนึงอ่ะอ๋อที่มีที่เขาบอกใช่ที่เขาบอกเขาต้องแบบคือเขาต้องเว้นกำแพงวาล์วเข้ามานิดนึงนะอันนี้เขาตรงข้างบ้านนะครับเขาก็มีการปักป้ายแล้วก็มีท่อนะฝั่งท่อเดินใต้ดินไปเรียบร้อยแล้วดินมันก็ชุ่มน้ำเลยนะแล้วก็ด้านหลังบ้านนะครับก็จะมีพวกรองท่อน้ำไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะก็มีท่อต่างๆนะที่เขาร้อยไว้เรียบร้อยแล้วก็มีท่อสีน้ำเงินท่อขาวแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นเหมือนเป็น living room 2นะเผื่อเรามาใช้งานในการชมโมมิจินะครับหลังคอนกรีตนั่นจะเป็นวูดเด็กนะก็แต่มีต้นโมมิจิน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับแต่ที่เรายังงงอยู่ก็คือเขาติดโฟมตรงนี้ไว้ทำไมเนี่ยนะไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งตรงบริเวณนี้เขาติดโฟมอ่ะอันนั้นเป็นแอเรียที่เราจะทำห้องอาบน้ำปะใช่เป็นชาวเวอร์บูทแล้วก็ตรงฝั่งเนี้ยที่เป็นโถงบันไดแล้วที่มีท่อซึ่งแอเรียเนี้ยก็คือเป็นห้องส้วมก็คือห้องน้ำเราที่เราแพนเอาไว้จะมีห้องน้ำใต้บันไดตรงนี้นะครับเขาก็เลยเอาท่อมารับก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเขาต้องเตรียมท่อไว้ก่อนนะที่เราสงสัยกันตอนแรกว่าท่อเรียงกันเต็มเลยนะคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นท่อที่ลงมาจากห้องน้ำชั้นสองนะส่วนทางนู้นก็คือเป็นท่อที่ลงมาจากห้องน้ำชั้นสามคราวนี้เข้าใจละเพราะท่อนี้ก็คือท่อน้ำทิ้งนั่นเองนะท่อจากซ่วมนั่นเองนะครับที่เห็นท่อเยอะๆนะแล้วก็อ๋อนี่ก็จะเป็นฐานที่ดันขึ้นไปนะส่วนชาวเวอร์รูมแล้วก็เดรสซิ่งรูมก็จะน่าจะอยู่แถวนี้นะครับติดกับตรงนี้นะก็ถือว่าคืบหน้าไปพอสมควรแล้วนะครับเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเตรียมจะขึ้นนั่งร้านนะแล้วก็เตรียมเอาผนังไม้เตรียมมาลงนะครับก็เป็นช่วงที่อบรมอาจจะต้องไปBusiness trip นะครับก็คือไปทำงานที่ต่างประเทศนะก็เดี๋ยวสาวแซบจะคอยอัปเดตให้เพื่อนๆชมนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดนะครับที่เราถ่ายไว้นะณวันที่9กันยายนนะเป็นจุดที่เราจะต้องทุบนะอาจจะแถวๆนี้นะหรือแถวๆนี้เนี่ยเมตรนึงเพื่อทุบเพื่อเอาจักรยานเข้าไปนะครับเพราะว่าจักรยานเราจะไปจอดตรงนี้นะก็น่าจะมีสโลปดันขึ้นนิดนึงนะคิดว่าคนเข้าได้แต่จักรยานไปไม่ได้อาจจะขี่ขึ้นลำบากนะเขาจะต้องเป็นเนินนิดนึงนะสูงหน่อยก็ลองดูนะครับว่าจะขี่ได้ไหมนะคิดว่าได้โอ้มีผีเสื้อด้วยผีเสื้อสวยเลยนะครับนี่นะแสดงว่ามันสมบูรณ์จริงนะที่ดินแถวนี้สมัยก่อนที่ดินตรงนี้ก็เป็นเคยเป็นป่ามาก่อนเป็นป่ามีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นด้านข้างให้ดูอีกทีนะเขาก็เตรียมขึ้นนั่งร้านนะคิดว่านั่งร้านก็คงตั้งใกล้ๆกับขอบนี้เลยเนี่ยเหมือนเขาเอาดินมาถมเพิ่มนะไม่หรอกมันก็สูงอยู่แล้วตรงนี้อุ๊ยผีเสื้อ2ตัวเพิ่งเห็นอ๋อผีเสื้อ2ตัวเขานึกว่าเป็นโป่งหรือเปล่านะมาหาอะไรกินนะครับนี่โป่งคืออะไรโป่งก็คือเป็นเหมือนกับเป็นแอ่งน้ำที่มีความสมบูรณ์ทางชีวภาพแล้วก็พวกผีเสื้อมักจะมากินน้ำกินอะไรอย่างเงี้ยนะหาอาหารนี่พูดจริงป่ะนะใช่นี่เหมือนเขาเป็นคู่กันนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับก็คิดว่าผนังโครงสร้างไม้ที่จะขึ้นเนี่ยก็น่าจะเสร็จประมาณสัก 3-4 อาทิตย์หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้เราเข้าไปในภายในตัวบ้านเพื่อไปกำหนดจุดปลั๊กไฟกำหนดจุดสายแลนต่างๆนะแล้วก็สวิตช์ไฟต่างๆนะก็จะมีการประชุมในตัวบ้านเลยนะครับหลังกันยาเราคงได้มาอัปเดตนะกันอีกหรือสิ้นเดือนกันยาถ้าไม่ดีเลย์นะเราคงได้อาจจะได้ถ่ายทำในตัวบ้านกันอีกทีนะ อันนี้ก็ไต้ฝุ่นนะทำให้น้ำมันเจิ่งนองก็อย่างที่บอกนะครับพูดถึงเรื่องแมตต์กราวดิ้งกันนิดหนึ่งก็จริงที่พูดไปนะครับในการทำฐานรากของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่มีเสาเลยนะครับสักต้นเขามีการปูตัวพื้นคอนกรีตนะทำให้มันเป็นแบบรับแรงทั่วเลยนะอ๋อเหตุผลก็คือไอตัวดินที่มันอ่อนที่อยู่ด้านล่างเนี่ย มันไม่สามารถใช้เสา
แบบเมืองไทยได้เพราะว่าของเมืองไทยเสามันจะไปถึงตัวแผ่นแข็งใช่ไหมแผ่นหินแข็งแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นฐานแบบเหมือนแพรครับภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า rough grounding นะหรือ mat grounding ก็คือเหมือนเป็นปูพรมเลยเป็นแผงใหญ่ๆเพื่อรับแรงทั้งหมดของตัวบ้านนะกระจายแรงลงไปก็จะเรียกว่า rough หรือ mat grounding ก็ได้นะที่เป็นฐานรากของบ้านในญี่ปุ่นนะครับโดยบ้านส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นเขาจะใช้การทำฐานรากแบบนี้นะครับก็จะไม่มีการตอกเสาเข็มตามจุดต่างๆนะเพราะว่าเขาไม่มีพื้นแข็งที่จะไปรองรับใช่ไหมนี่นะตอนนี้เขามีการย้ายตัวนี่มาอยู่ตรงนี้แล้วนะแต่ว่าจริงๆจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะอันนี้เขาย้ายมาชั่วคราวก่อนตรงนี้ก็เป็นจุดที่มีก๊อกเหมือนกันแต่ว่าทางผู้สร้างบ้านก็บอกเราว่าเขาจะเอาไว้ฝังไว้ที่ดินนะเวลาจะใช้ก็คือเปิดฝาจากข้างล่างขึ้นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนะนี่เป็นทางเข้าบ้านนะครับแล้วก็บันไดจะขึ้นแบบตรงนี้นะตรงนี้เป็นเก่งกลางเป็นโดมะก่อนสิโทษทีเป็นโดมะนะครับก็ใส่เบนซ์ใส่รองเท้าตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นเก่งกลางนะครับก็จะมีเรียกว่าแบบเป็นพวกตู้เก็บของต่างๆนะแล้วก็ทางเดินนะครับนี่น่าจะเป็นคานรับน้ำหนักจากชั้น2ชั้น3นะส่วนนั้นก็เป็นคานรับของบันไดนะครับตรงนี้ก็มีคานนะจำได้ไหมที่เขามาบีฟเราแล้วเขาบอกว่าตรงเลยเก่งกลางมานิดนึงมันจะมีคานด้านบนนะอะไรเงี้ยคือเพดานมันจะไม่ได้เรียบมากแล้วตรงนั้นแปลกดีนะเหมือนเป็นวัสดุแปลกๆนะไม่เคยเห็นแบบโฟมเหมือนเป็นโฟมหรือเป็นพลาสติกอะไรก็ไม่รู้นะน่าสนใจทีเดียวโอเคครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือว่ามีคอมเมนต์ก็ถามมาได้นะครับใต้คอมเมนต์นะโอเคเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับในเดือนหน้านะคิดว่าสอแซบคงมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆรู้นะว่าโฟมตรงนี้เขาใส่มาเพื่ออะไรนะนี่นะตอนเทคอนกรีตนะพวกเราก็ไม่แน่ใจนะว่าใส่มาเพื่ออะไรมันมีโฟมติดอยู่ตรงนี้นะเหมือนไว้ทำอะไรทั้งอย่างทำให้ผนังมันบางลงหรือเปล่านะเนี่ยเหมือนแนวผนังตรงนี้มันจะบางลงแนวฐานจะบางลงนิดนึงโอเคก็พอมันไม่มีการคุมผ้ามันก็จะมีน้ำเจิ่งนองเงี้ยเนาะแต่มันจะเป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรคอนกรีตก็น้ำก็ปกติแล้วก็ที่เราสงสัยอย่างนึงคือตรงมีก้อนคอนกรีตนะตรงนี้ก็มีนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนช่วงหมึกหมดปลายปากกาแล้วสะบัดให้หมดหรือเปล่านะพี่โอไอตัวเหล็กที่ยื่นน่ะตอนแรกเราคิดว่ามันจะมีแค่ข้างนอกอย่างเดียวนะปรากฏข้างในก็มีนะข้างในก็มีข้างในฐานแต่มันแช่น้ำด้วยนะก็เป็นสนิมไม่แน่ใจว่าเขาจะทำไงกับแบ็กเก็ตตรงนี้นะโอเคก็มาดูระยะตรงนี้นิดนึงระยะตรงนี้ก็เป็นที่เราอาจจะพิจารณาวางตัวโพสต์บ็อกกับอินเตอร์คอมนะก็ต้องดูก่อนว่าได้ไหมถ้าไม่ได้ก็จะไปไว้ตรงนี้นะตรงนั้นก็เป็นโฟมนะที่เขายังไม่ได้เก็บไปก็คงร่วงแหละลงปิวมาโอเคก็เป็นเดย์45นะครับอัปเดตให้เพื่อนๆชมสำหรับคนที่ถามมากันเยอะนะใช่เลยครับก็เดี๋ยวไว้เดือนกันยาสาวแซ่บจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะอาจจะอีกสักครั้งสองครั้งนะเหมือนเป็นคำสั่งที่อยู่ตรงมาโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ